เจ้าสาวสุดสตรองไร้เงาเจ้าบ่าวยิ้มรับแขกขึ้นเวทีคนเดียวช่างแต่งหน้าแจงเม่ใช่เทงานแต่งเจ้าสาวสุดสตรองไร้เงาเจ้าบ่าวรับแขกขึ้นเวทีคนเดียวช่างแต่งหน้าแจงเม่ใช่เทงานแต่งแต่เจ้าบ่าวติดธุระสำคัญจึงมาร่วมพิธีเย็นไม่ได้แต่ช่วงเช้าก็มาตามปกติวันที่16มกราคม66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสมาชิก TikTokแอดปาโซขีดล่างเมคอัพ18โพสต์คลิปงานแต่งงานหนึ่งที่ทำเอาคนที่เข้ามาดูถึงกับรู้สึกสงสารเจ้าสาวเนื่องจากไร้เงาเจ้าบ่าวมางานทำให้เจ้าสาวและทางญาติต้องรับแขกที่มาร่วมงานเพียงลำพังซึ่งเจ้าสาวนั้นก็มีใบหน้าที่ยิ้มแย้มไม่มีทีท่ากังวลหรือเสียใจแต่อย่างใดทำให้คนที่เข้ามาดูถึงกับแห่ให้กำลังใจเจ้าสาวอย่างลุ่มหลามและตั้งข้อสังเกตว่าเจ้าบ่าวเทงานแต่งรวมถึงบอกเจ้าสาวสู้ๆถึงแม้จะไม่มีเจ้าบ่าวแต่งานก็ยังต้องดำเนินต่อไปให้จบผู้สื่อข่าวรายงานต่อว่าหลังคลิปดังกล่าวเผยแพร่ไปก็ทำให้หลายคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นขณะเดียวกันช่างแต่งหน้าที่โพสต์คลิปดังกล่าวก็ได้อธิบายว่าสาเหตุที่เจ้าบ่าวไม่ได้มางานแต่งนั้นเพราะติดธุระสำคัญโดยงานพิธีในช่วงเช้าเจ้าบ่าวก็มาร่วมงานปกติจนเสร็จสิ้นแต่พอถึงงานพิธีช่วงเย็นเจ้าบ่าวก็ติดธุระสำคัญจึงมารับแขกไม่ได้แต่งานก็ดำเนินไปจนจบมิรันดากองหน้าชบาแก้วประกาศแขวนสตั๊ดด้วยวัย25ปีมิรันดาสุชาวดีกองหน้าทีมชาติไทยประกาศแขวนสตั๊ดจากการค้าแข้งอาชีพแบบช็อกแฟนบอลด้วยวัย25ปีโดยเจ้าตัวโพสต์ขอบคุณความรักที่ได้จากแฟนฟุตบอลมิรันดาสุชาวดีนินทำรงนักฟุตบอลหญิงลูกครึ่งไทยสหรัฐอเมริกาดีกรีกองหน้าทีมชาติไทยประกาศข่าวช็อกแฟนบอลด้วยการรีไทร์จากการเล่นฟุตบอลอาชีพด้วยวัยเพียง25ปีโดยมิรันดาประกาศการตัดสินใจดังกล่าวผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวโดยระบุว่าหลังจากที่น้องได้คิดไตร่ตรองอย่างดีแล้วน้องตัดสินใจที่จะยุติจากการเล่นกีฬาที่น้องรักและทำมาตลอดน้องรู้สึกขอบคุณสังหารับการสนับสนุนและคำแนะนำของคนไทยทุกคนที่คอยติดตามตลอดการเดินทางของน้องในเส้นทางนี้น้องรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นตัวแทนของทีมชาติไทยและได้รับความรักและการยอมรับจากแฟนบอลชาวไทยขอบคุณมากค่ะสำหรับมิรันดาสุชาวดีนินทำรงเป็นหนึ่งในขุนพลทีมชบาแก้วฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดลุยศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก2019ที่ประเทศฝรั่งเศสรวมถึงชุดเอเชียนคัพ2022ด้วยโดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้รับโอกาสเซ็นสัญญาค้าแข้งกับโอเอลไรน์ทีมในระดับท็อปของลีกหญิงของสหรัฐอเมริกาก่อนถูกปล่อยให้คริสเตียนสตัดดีเอฟเอฟทีมในสวีเดนยืมตัวไปใช้งานโดยสโมสรล่าสุดของเจ้าตัวคือ UMFเซลฟอร์สทีมในประเทศไอซ์แลนด์ปลอดภัยแล้วหนุ่มเทศบาลงงหนักนั่งทำงานไม่ได้จับมือถือเงินโดนดูดเกลี้ยงบัญชีไม่ปลอดภัยแล้วหนุ่มเทศบาลงงหนักนั่งทำงานอยู่ดีๆไม่ได้จับมือถือเงินโดนดูดเกลี้ยงบัญชีไปให้คนที่ไม่รู้จักแจ้งธนาคารเรื่องไม่คืบหน้าวันที่16มกราคม2566ที่เทศบาลเมืองอ่างทองนายเกียรติกุลศรีจันทร์อายุ38ปีThank you.
จ้าหน้าที่เทศบาลเปิดเผยว่าตนโดนมิจฉาชีพโอนเงินออกจากโทรศัพท์สู่ไปเกลี้ยงบัญชีจำนวนเงิน 6,500 บาททั้งที่ไม่ได้แต่ต้องโทรศัพท์เลยซึ่งมีคลิปยืนยันในวันเกิดเหตุเป็นวันที่3มกราคม66ช่วงเวลา 14:59 นขณะนั้นตนเองนั่งทำงานอยู่บนโต๊ะและมีโทรศัพท์ที่เป็นระบบ Android วางอยู่ข้างขวามือโดยไม่แตะต้องเลยโดยมีสลิปเงินโอนออกไปให้กับนายอาตาบาจะรอซึ่งมารู้ตัวในช่วงเย็นตนเองยืนยันว่าไม่รู้จักกับนายอาตาบาและไม่ได้กดรับลิงก์ใดๆเลยเบื้องต้นได้แจ้งประสานกับทางธนาคารโดยเป็นการโอนออกจากธนาคารแห่งหนึ่งไปยังอีกธนาคารหนึ่งซึ่งเป็นช่วงเย็นแล้วธนาคารปิดทำการตนแจ้ง call center ให้ช่วยอายัดบัญชีในอาตาบาจะรอแต่กลับอายัดบัญชีของตนเองทั้งไม่มีเงินเลยตอนนี้ตนนำใบแจ้งความไปประสานกับทางธนาคารปลายทางเพื่อติดตามเงินคืนแต่ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆเลยซึ่งเงินที่โดนโอนไปนั้นเป็นช่วงเงินเดือนออกพอดีตนเองโอนไปใช้หนี้ให้เพื่อนจำนวนหนึ่งและเหลือติดบัญชีอยู่ 6,500 บาทแต่กลับถูกมิจฉาชีพสูบเงินออกไปได้อย่างง่ายดายสุดเซ็งทำให้สูญเงินโดยทำอะไรไม่ได้เลยแดงปลื้มออฟขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ส่งท้ายปีเผยลุยงานเต็มที่สุขภาพดีขึ้นตามลำดับแดงปลื้มแดงธัญญาวชิรบรรจงหัวเรือใหญ่ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการบริษัทโมโนเน็กจำกัดได้มาร่วมงานการประกวดแคมปัสสตาร์2022ที่ลานอีเดนชั้น1เซ็นทรัลเวิลด์แดงปลื้มหลังจบงานได้ให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์ถึงเรื่องที่ออฟพงษ์พัฒน์ขึ้นร้องเพลงในเวทีคอนเสิร์ตโมโน29พัทยาเคาท์ดาวน์2023เมื่อวันที่30ธันวาคม65ที่ผ่านมาล่าสุดพี่ออฟพงษ์พัฒน์ไปขึ้นคอนเสิร์ตเขาก็หายไปประมาณ4ปีกว่าตั้งแต่ที่ล้มไปก็คือก่อนขึ้นคอนเสิร์ตกับโมโนก็มีหวั่นนิดนึงว่าแฟนๆยังจะต้อนรับเขาอยู่ไหมแต่ว่าด้วยกำลังใจและความรักที่มีต่อกันมาทำให้เขาอุ่นใจและได้ผลตอบรับที่ดีมากเขาก็เลยรู้สึกดีมากอย่างเห็นได้ชัดได้พลังกลับมาใช่กำลังใจที่จะก้าวเดินต่อไปข้ามีเป็นห่วงไหมเวทีใหญ่จริงๆหวั่นนะลูกก็กังวลแต่พี่บอกลูกว่าพี่รู้จักธรรมชาติของพี่ออฟดีว่าอะไรที่เขาไม่มั่นใจเขาจะไม่ทำเขาจะทำในสิ่งที่เขามั่นใจแน่ใจแล้วว่าเขาทำได้ก็เลยต้องให้เขาและเขาก็รู้สึกอินกับโมโนอินกับทีมของโมโนเพราะว่าโมโนให้การต้อนรับเราอย่างดีมากๆใจมาก่อนพอใจมาก็ต้องตอบไปด้วยใจมันก็เลยใจแลกใจก็ได้หมดเท่ากับแฮปปี้ทุกคนแดงปลื้มก็เลยกลบข่าวเพราะก่อนหน้านี้มีกระแสว่าพี่ออฟป่วยหนักใช่เป็นข่าวปล่อยที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงเลยเขาพัฒนาขึ้นทุกวันกลับมาทำงานได้เต็มที่ใช่เข้ามากำกับเรื่องแห่งเอาที่มีน้องแพนเค้กโดนัทมีป๊อกมีขวัญมีชิปปี้เป็นตัวแม่ที่จะเป็นหลักมีผู้ชายมาเสริมทัพอีกหลายคนลุยงานมาหลายเดือนแล้วพี่ปล่อยเลยค่ะแต่ก็มีบีเขาคอยดูแลแดงปลื้มต้องตรวจเช็คอัพกันกี่เดือนครั้งไปตามที่หมอบอกส่วนใหญ่หมอพอใจประมาณ6เดือนเช็คอัพใหญ่ครั้งหนึ่งถ้าก็ไม่มีอาการอะไรก็ทำกายภาพไปพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆถ้าเดินดีขึ้นการพูดชัดขึ้นซึ่งเขาทำได้ดีฟื้นตัวขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะคือเป็นกราฟขึ้นทุกอย่างดีหมดอะไรที่เคยแย่อย่างไขมันสูงน้ำตาลสูงเขาลงหมดเลยพอโรคสโตรกมาเขาก็เลยรู้สึกว่าต้องระวังตัวก็เลยลีนตัวเองทั้งไขมันทั้งน้ำตาลความดันสูงเขาก็เลยระวังแดงปลื้มคนข้างกายอย่างพี่ต้องเติมกำลังใจยังไงบ้าง
ี่ไม่ได้หวานอะไรขนาดนั้นไม่ได้โรแมนติกนะก็ช่วยตัวเองบ้างฉันก็เหนื่อยมากแล้วแต่เขาก็ดีเขาจะไม่กวนพี่เยอะเขาจะไม่กวนคนรอบข้างเยอะเพราะฉะนั้นเขาจะพยายามทำทุกอย่างด้วยตัวเขาเองเท่าที่เขาจะทำได้อะไรที่ทำไม่ได้เช่นตัดเล็บพี่ก็ทำหรือให้ลูกตัดมั่งค่ะพยายามให้ช่วยตัวเองให้มากที่สุดใช่ค่ะแต่มันก็ดีเขาได้พยายามที่จะพัฒนาตัวเองเรื่องงานคอนเสิร์ตมีโอกาสกลับมาเต็มรูปแบบไหมอันนั้นต้องเป็นเรื่องของอนาคตอีกระยะหนึ่งขอแพลนความพร้อมที่จะทำคอนเสิร์ตใหญ่ขนาดนั้นไหมมีแขกรับเชิญยังไงบ้างค่ะแต่ตอนนี้คือดีขึ้นเรื่อยๆดีเรื่อยๆค่ะยิ้มขอบคุณไอจีธัญญาวาชิI'm not the one who's running out of time.